่งกำลังใจให้กับทีมงานครับด้วยการส่งซุปเปอร์แชทและซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ได้เลยครับส่งนะปัญญา5ดาววันนี้เราไปเปิดร้านข้าวแกงคนเมืองร้านข้าวแกงที่ไม่เหมือนใครจนมีลูกค้าแน่นร้านทุกวันเพราะร้านนี้ขายข้าวแกงบุฟเฟ่ต์เติมข้าวแล้วกับข้าวได้ไม่อันมีกับข้าวให้เลือกถึง120อย่างทั้งต้มผัดยำแกงทอดและน้ำพริกทานได้ไม่จำกัดเวลาในราคาเพียง59บาทเท่านั้นข้าวแกงบุฟเฟ่ต์ใช่ไหมคุณกุ้งใช่ค่ะกินไม่อันกินไม่อันเลยค่ะเอามาผู้มาร่วมชิมผู้มาชิมวันนี้ครับผมคุณกวางวันปิยะครับเชิญครับมาสวัสดีครับกวางสวัสดีครับมาบุฟเฟ่เลยชอบบุฟเฟ่ไหมเดี๋ยวน้ำตาลุกวาวแล้วลุกวาวเลยเมนูเยอะมากเนื้อท่านผู้ชมครับนี่คือบุฟเฟ่แล้วก็เรียกว่าข้าวแกงเป็นหลักไว้ก่อนจริงๆว่ามีหลายเมนูมากราคาคนละกี่ร้อยคนละ59บาท59บาทขอยคนละ29ก่อน59บาท59บาทอ้าวจำกัด1ชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงไม่จำกัดเวลาเลยค่ะไม่จำกัดเวลา59เดี๋ยวพี่กุ้งแสดงว่ากินทั้งวันจนร้านปิดก็ได้เหรอได้ค่ะ59นะ59ไม่จำกัดไม่จำกัดเวลาแล้วเป็นบุฟเฟ่ด้วยบุฟเฟ่แสดงว่ากินได้ทุกอย่างในร้านกินได้ทุกอย่างเลยค่ะเห็นบอกเคาน์เตอร์นี่ยาวเลยเหรอยาว120เมนูเลยค่ะ120เมนูหมดเติมหมดเติมเติมตลอดทั้งวันเลยค่ะโอ้โหเปิดกี่โมงดีกว่าเปิดตั้งแต่ตีสามเราทำครัวตั้งแต่ตีสามนี่คือไม่ได้นอนแน่เลยเริ่มงงจำเวลาไม่ได้แล้วอ่ะอ๋อคือตีสามทุกคนต้องมาทำครัวแล้วเหรอแล้วร้านเปิดจริงๆกี่โมงเจ็ดโมงเช้าค่ะเจ็ดโมงแต่เช้าแต่เตรียมตัวตั้งแต่ตีสามตีสามปิดกี่โมงปิดบ่ายสองค่ะพอบ่ายสองปิดปุ๊บบ่ายสามทำอะไรปั่นพริกเตรียมของขายวันพรุ่งนี้เหรอพี่กุ้งไม่ได้หยุดเลยชื่อร้านอะไรขออีกทีหนึ่งชื่อร้านข้าวแกงคนเมืองบุฟเฟ่ค่ะข้าวแกงคนเมืองบุฟเฟ่คือคนเยอะมากลูกค้าเยอะมากเยอะมากไม่มีวันไหนที่คนน้อยเลยนะไม่มีเขาบอกว่าหมดไวภายใน4ชั่วโมงเราลองแบ่งเป็นหมวดหมู่ได้ค่ะนะเป็นกลุ่มต้มกลุ่มผัดอะไรเงี้ยนะเปิดเมนูร้านข้าวแกงคนเมืองที่มีกับข้าวให้เลือกถึง120อย่างโดยมีกับข้าวประเภทต้มเยอะแยะมากมายเช่นต้มจืดหน่อไม้ประเภทผัดก็มีให้ลูกค้าเลือกตักได้ไม่อั้นและอีกหลากหลายเช่นผัดเผ็ดปลาดุกทอดกรอบประเภทแกงที่ร้านก็มีอีกมากมายที่ออกมาเติมให้ลูกค้าได้เลือกทานเช่นแกงสับปะรดหอยแมลงภู่ประเภทยำต่างๆก็น่ากินและมีให้เลือกหลายเมนูเช่นยำปลาทูเท่านั้นยังไม่พอประเภททอดในร้านก็ยังมีให้ลูกค้าได้ตักได้ตลอดเวลาเช่นกุ้งแพทอดยังไม่หมดนะครับประเภทน้ำพริกก็ยังมีให้ตักได้อีกนับไม่ถ้วนเช่นน้ำพริกสุโขทัยเห็นหรือยังครับข้าวแกงบุฟเฟ่ร้านนี้มีมากมายถึง120อย่างให้เลือกตักได้ไม่อั้นไม่จำกัดเวลาในราคาเพียง59บาทแล้วแต่ละเมนูจะอร่อยขนาดไหนไปชมกันครับอันนี้กลุ่มต้มนะเอาเท่าที่เรามา4อย่างเป็นอะไรนะต้มมีต้มจับชายต้มจับชายต้มมะกะดองต้มมะระแล้วก็ต้มจีนหน่อไม้ค่ะจริงๆก็มีอีกหลายต้มใช่ไหมมีหลายต้มนะพักก็บุฟเฟ่นะนี่กลุ่มต้มแล้วต้มไหนขายดีออกหมดอันนี้จะหมดไวก็คือต้มหน่อไม้ค่ะชอบไหมชอบไหมผมชอบมากต้มจืดแกงหน่อไม้เนี่ยแล้วหมดไวด้วยเห็ดอะไรเขาทำด้วยอะไรกันหมดไวเพราะว่าเราจะใช้หมูสูตรของทางร้านปรุงขึ้นมาหมักเหรอฮะหมักแล้วก็ใส่เป็นหมูห้าสิบเก้าบาทเราทำแบบทำไปก็ได้เหรอกินแบบเอาปริมาณพอไม่ได้ทำแบบไม่ใส่ใจได้ไหมไม่ได้เหรอหมูก็ต้องมาหมักเป็นสูตรอะไรอย่างนี้ด้วยเหรอใช่ค่ะแล้วไปทำอย่างอื่นอีกไหมหน่อไม้อะไรต่างเราจะใช้หน่อไม้ที่ตัดมาเอาหน่อแล้วก็มาดองอ๋อเป็นหน่อไม้จืดใช่ไหมฮะใช่ค่ะปรุงรสอะไรก็ว่าไปตามสูตรใช่ไหมโอ้โหนี่คือหมดไวเลยหมดไวแต่เติมตลอดเติมตลอดอันนี้กลุ่มผัดมีทั้งเผ็ดมีทั้งจืดเนาะมีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างอันนี้จะมีปลาดุกทอดกรอบโอ้ดูน่ากินมากของโปรดหนูของโปรดหนูเนี่ยหนูจิ้มดูซิอันนี้ที่เป็นหมี่ชมพูค่ะเออเห็นไหมมีอย่างนี้ด้วยอ่ะมันไม่ใช่ข้าวแกงอย่างเดียวมีเส้นก็มีชมพูมีกะทินี่เนาะอะไรครับร้านไก่กระเทียมค่ะอ๋อไก่กระเทียมแล้วดูชิ้นไก่เลยเห็นไหมชิ้นใหญ่มากเลยอ่ะเนาะนี่อะไรเนี่ยเป็นเต้าหู้อ่อนผัดชาดูดิเรียงสวยขนาดไหนเห็นไหมความใส่ใจความอะไรต่างอันไหนขายดีผัดเป็ดปลาดุกทอดกรอบจะหมดไวมากของโปรดเวลาเอาไงเนี่ยถ้าไปพูดถึงหมดเดี๋ยวมันจะหมดแรงก่อนผมว่าเอา2อย่างชิมก่อนไหมชิมก่อนเลยไหมฮะชิมก่อนเอาตอนนี้ลูกค้ามาเราต้องทำไงจ่ายตังก่อนหรือกินก่อนให้ทานก่อนเลยค่ะฮะคือไม่เก็บตังก่อนเลยยังห้าสิบเก้าเขายังไม่เก็บยังมาถึงก็รับประทานให้เสร็จก่อน120อย่างนะฉะนั้น
เริ่มสมมติเรามาลูกค้า3คนแล้วลูกค้าจะไปที่ไหนก่อนลูกค้าต้องไปตักข้าวเองได้เลยค่ะซึ่งก็จะวางอยู่มุมนึงมีมุมนึงแล้วช้อนจานวางหมดแล้วลูกค้าหยิบได้1คนต่อ1จานต่อแถวต่อแถวต่อแถวคนละจานแล้วก็หยิบช้อนหยิบอะไรไปเฮียไวๆหน่อยครับต่อแถวอยู่ครับเฮียคนก็จะต่อแถวเยอะใช่มั้ยเฮียครับข้างหลังรออยู่ครับเฮียไม่เคยมีปัญหาใช่มั้ยไม่มีเคยมาเร่งใช่มั้ยเฮียครับผมรออยู่ครับเคยคือมั้ย2ที8รูอ่ะโหดจริงๆเอาซ่อมแพงแล้วก็ข้าวน่าจะเยอะสมมติเราลองหยิบดูลองหยิบลูกค้าตักเองได้เลยค่ะอ๋อนี่คือตักเลยมาแล้วเราก็ตักเงี้ยเหรอมากน้อยก็ว่าไปแล้วตักเยอะได้ไหมได้ค่ะตักเท่าไหร่ก็เรื่องของเราใช่ไหมได้เลยค่ะตักไปแต่ก็ต้องกินให้หมดนะโอ้โหตักข้าวเรียบร้อยแล้วครับใช่เดี๋ยวก็ไปตักกับครับผมเมื่อกี้กลุ่มต้มอะไรหมดไปนะอันนี้หมดไปค่ะต้มจืดหน่อไม้ค่ะหน่อไม้แล้วกับข้าวใครเป็นคนตักทางร้านตักให้ค่ะเรามีบริการตักให้ด้วยโอ้โหลูกค้าแบบยืนรออย่างเดียวรอทานอย่างเดียวแล้วจะกินตักข้าวนี่เราลูกค้าตักเองหรือว่าลูกค้าตักเองบอกว่าเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ว่าทานข้าวมากน้อยค่ะทานกับตามใจเลยตามใจเลย59นะ59ย้ำอยู่อ้าวมาแล้วสมมติเราจะตักตรงนี้นะมือต้มจืดเราจะมีถ้วยให้ค่ะอ๋อมีถ้วยสมมติว่าเราตักเชิญครับต้มจืดโอ้หน่อไม้ขาวมากท่านผู้ชมลองดูนะบรรยากาศ59ไม่จำกัดเวลา120อย่างนะอันนี้ต้มแล้วต้มต่อไปผัดครับอ๋อผัดด้วยเหรอครับผมผัดขายดีนะคะผัดเผ็ดปลาดุกผัดเลยรัดรัดเลยไหมของโปรดของคุณกวางอู้ช้ำ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 เอาดูบรรยากาศนะเอากี่ชิ้นก็ได้นะบอกได้นะเอากี่ชิ้นก็ได้ค่ะอีกชิ้นนึงค่ะขอบคุณค่ะผม1ชิ้นแล้วก็ขอหมี่ชมพูด้วยครับอ้าวได้ได้ใช่ไหมได้ค่ะได้ค่ะมีไหมคุณกุ้งที่ตัดเต็มก็มีใช่ไหมส่วนใหญ่ก็ประมาณนัก10กว่าเมนูขึ้นไปในจานเดียวจริงเหรอเขาตั้งผมเลยเหรอใช่ค่ะมันน่ากินกว่าเนาะชิมเลยดีกว่าอันนี้เป็นตัวอย่างการชิมนะสำหรับตัวนี้คือปลาดุกทอดกรอบผัดพริกแกงแล้วก็จะมีแกงจืดหน่อไม้ปลาดุกอร่อยมากเลยอ่ะมันเป็นปลาดุกอะไรก็แล้วคุณกุ้งต้องคัดเลือกยังไงไหมล่ะเราต้องเลือกเอาปลาดุกอร่อยมากคล้ายๆปลาดุกท้องนาจะอร่อยเราจะคัดเนื้อคัดเนื้อเป็นเนื้อเป็นหลักใช่ไหมปลาดุกอร่อยผมถามนิดนึงครับตัวปลาดุกเนี่ยวิธีทำยังไงให้หนังกรอบมันกรอบเพราะอะไรอ่ะเราจะเวลาทอดเราจะต้องมีสูตรเคล็ดลับของทางร้านด้วยยังไงใส่น้ำส้มสายชูลงไปในน้ำมันเลยน้ำมันกำลังเดือดเลยแล้วมันจะกรอบหนังหรือว่ากรอบไปที่ตัวเขาด้วยมันจะกรอบเข้าไปในเนื้อของปลาดุกเลยน้ำส้มไหนอยู่เนี่ยนะก็กรอบนานด้วยอย่างนี้เหรอใช่ค่ะโอ้โหแล้วมันจะไม่นิ่มเลยไม่เคยได้ยินเลยค่ะว่าใส่แบบน้ำส้มสายชูเวลาทอดแล้วสูตรพริกแกงคือก็เป็นพริกแกงเราก็เป็นทางร้านทำเองค่ะทำเองด้วยแน่แล้วรสชาติของพริกแกงมันเป็นประมาณไหนฮะมันก็จะใส่ความเผ็ดลงไปเพิ่มขึ้นหน่อยนึงแล้วก็ความหอมเพิ่มขึ้นไปอีกเมื่อปลาดุกทอดแล้วใช่ไหมครับหนังปลากรอบแล้วทีนี้เราจะมาปรุงอ่ะให้เป็นแบบว่าผัดพริกเนี่ยปรุงยังไงพี่เราก็จะเอาพริกแกงใส่ลงไปในนั้นน้ำมันพอเราปรุงรสชาติเสร็จแล้วพอเราได้ที่เราต้องดับไฟก่อนเลยโอ้แล้วก็เอาปลาดุกลงไปคลุกกับพริกแกงอ๋อไม่งั้นมันไม่กรอบใช่ค่ะอ๋อไม่งั้นมันจะโยงแล้วรสชาติของปลาดุกทอดกรอบเนี่ยอะไรนำครับพี่อะไรนำก็จะมีรสชาติเผ็ดหวานจะไม่เยอะนะคะเพราะว่าหวานไม่เยอะใช่ค่ะแต่ก็จะพอดีนะพอดีพอดีมากอย่างหนึ่งที่รับรู้ได้คือมันนัวมากค่ะอร่อยมากหน่อไม้หน่อไม้นี่ไงหนูบอกแล้วว่าหนูต้อง2ชิ้นจริงๆหนูกินชิ้นนึงหมดไปแล้วเนี่ยอร่อยมากหนูชอบมากหนูมันนี่ก็อ่อนเลยอ่ะใช่ค่ะอร่อยตัวหมูในแกงจืดนี่คือเอาไปหมักกับอะไรฮะคือเราจะใช้หมูเด้งผสมกับหมูบดหมูเด้งกับหมูบดมันจะได้คนละรสชาติกันสองหมูเลยเนี่ยมีความหนึบมีความเคี้ยวใช่ค่ะเนาะอร่อยมากเวลาเห็นลูกค้าที่ตักแล้วก็เติมต่างๆรู้สึกยังไงคุณกุ้งใช่ไหมชื่นใจไหมชื่นใจไหมชื่นใจเลยเนาะมีความสุขเนาะพี่กุ้งเนาะเมื่อเห็นคนกินของเราแล้วอร่อยอ่ะแล้วก็มีความสุขในการที่เขาจะอิ่มด้วยอ่ะปลาดุกอร่อยมากเลยอ่ะนี่บุฟเฟ่ต์เนี่ยนี่59บาทเนี่ยเมนูหมดไวของกลุ่มเมนูต้มอย่างต้มจืดหน่อไม้อ่อนและเมนูหมดไวของกลุ่มเมนูผัดอย่างผัดเผ็ดปลาดุกทอดกรอบอร่อยจริงๆครับแต่ข้าวแกงบุฟเฟ่ในราคาเพียง59บาทยังมีเมนูอื่นรอให้ชิมอีกเยอะเลยล่ะครับอันนี้ต้มกับผัดใช่ไหมอันนี้กลุ่มอะไรคะเนี่ยตอนนี้จะเป็นกลุ่มยำค่ะกลุ่มยำอันนี้มี3อย่างแต่ที่ร้านก็ไม่รู้กี่ยำเลยนะใช่ค่ะอันนี้อะไรครับปลาทูอันนี้จะยำปลาทูยำปลาทูสวยๆเลยเนี่ยอันนี้อะไรครับอันนี้ยำไก่ป๊อปค่ะไก่ป๊อปโอ้โหดูหน้าตาการยำนะเนี่ยสวยงามอันนี้ยำกุนเชียงค่ะสีน่าทานหมดเลยค่ะ
อันไหนหมดไวเติมหมดเติมนะอันไหนหมดไวฮะอันนี้จะเป็นยำปลาทูค่ะแล้วก็ต้องปลาทูอะไรยังไงแม่หรือยังไงปลาทูเราก็จะเอาเป็นปลาทูแม่กองนี่ไงระดับแม่กองเลยนั่งงอคอหักนั่งงอคอหักใช่อันนี้ยำปลาทูเราจะมีสูตรคือเราต้องเอาปลาทูไปทอดก่อนยำเนี่ยเห็นไหมพิถีพิถันนะไม่ได้นึ่งไปทอดแต่เอาไปทอดเลยใช่ค่ะแล้วไปยำไปทอดแล้วยำจะอร่อยกว่าเนาะอร่อยกว่านึ่งนะฮะอร่อยส่วนเรื่องปรุงก็เป็นเครื่องยำใช่ไหมใช่ค่ะขาตะไคร้ไงผมแล้วก็มีผักด้วยผักชีมีพริกใช่ไหมฮะเครื่องยำส่วนเรื่องปรุงน้ำตาลมะนาวน้ำปลายำคลุกเคล้าให้เข้ากันใช่ค่ะแต่เป็นแบบแห้งๆใช่ไหมฮะแห้งๆแล้วเราก็จะใส่ถั่วลงไปด้วยถั่วตักใส่จานให้ดูหน่อยครับอ้าวตักใส่จานซะแล้วขอบคุณพูดในใจออกมาให้ด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของกับข้าวที่มันมากขึ้นเรื่อยๆอ่ะ120อย่างนะเครื่องยำเนี่ยอร่อยมากเลยปลาทูอร่อยอร่อยจริงกลิ่นมันหอมมากดีมากสมุนไพรมากลองนึกดูนะมันมีหลายประเภทมากนี่บางส่วนนะจาก120นะมีจืดมียำอะไรเงี้ยกลุ่มนี้อะไรนะคะตอนนั้นจะเป็นกลุ่มแกงค่ะอันนี้อะไรคะตอนนี้จะเป็นแกงสับปะรดค่ะแกงสับปะรดสับปะรดใส่หอยดูอันนี้อะไรคะอันนี้จะเป็นแกงส้มบักรวมนุ่นอะไรคะนุ่นอะไรคะแกงขี้เหล็กแกงขี้เหล็กก็มีอร่อยมากด้วยนะอันนี้อะไรคะตอนนั้นแกงพะแนงพะแนงอะไรล่ะพะแนงหมูค่ะพะแนงหมูอันไหนหมดไวอันนี้อันไหนหมดไวจะเป็นแกงสับปะรดค่ะเหรอใส่หอยแล้วที่เด็ดของตัวแกงมีอะไรเด่นๆอีกไหมครเราก็จะใส่พริกแกงของทางร้านลงไปด้วยโอ้โหพริกแกงเป็นพริกแกงเผ็ดตำเองโขลกเองทุกวันเคี่ยวกับกะทิเลยค่ะเป็นหัวกะทิเป็นหัวกะทิเลยโอ้โหเคี่ยวไปปรุงรสมีอะไรบ้างครับก็จะมีน้ำตาลมะพร้าวโอ้น้ำตาลมะพร้าวนะใช่ค่ะแล้วก็เกลือนิดนึงค่ะแต่ทางร้านจะปรุงรสเป็นหอยอะไรฮะหอยแมงผู้เหรอฮะจะเน้นเอาที่เขาแกะสดๆเลยโอ้ต้องเอาสดเลยไม่ใช่มันเหลือไว้แล้วแกะแล้วใช่ไหมเราจะไม่ใช้แล้วฟีดไม่เอาเลยและที่สำคัญคือตัวใหญ่มากนะเป็นหอยตัวใหญ่นะใช่ค่ะใช้สับปะรดจากที่ไหนครับเราจะใช้สับปะรดสวนพึ่งลาบุรีดูถามแต่วัตถุดิบนี่เอาแหล่งวัตถุดิบที่ดีๆทั้งนั้นเลยนะทำไมต้องสวนพึ่งฮะของเขาจะเปรี้ยวหวานกำลังดีใช่ไหมมีทั้งเปรี้ยวทั้งหวานด้วยสับปะรดต้องไปทำยังไงไหมพิเศษยังไงไหมต้องอร่อยมากแกงสับปะรดเวลาแกงเราต้องเอาคั้นน้ำสับปะรดออกก่อนเอาเพื่อให้เกิดอะไรขึ้นล่ะเพื่อให้เอาน้ำที่มันรสจัดจ้านความเปรี้ยวความเป็นหวานออกไปโอ้คือให้มันพอดีกับความเป็นน้ำแกงนะไม่งั้นน้ำมันจะเยอะเกินไปน้ำมันจะออกมาแล้วมันจะไม่อร่อยโอ้โหหอมมากเลยอ่ะมีพนักงานตักให้นะไม่ต้องห่วงไม่จำกัดเวลาหอมมากเลยอันนี้ทำเปล่าๆเลยใช่ไหมโอ้โหหอมหวานซับปะรดมากเลยอ่ะรสชาติดีมากเลยแต่ที่สำคัญของอาหารไทยคือเครื่องมันต้องถึงอย่างนี้แหละความทำนัวความอะไรของเขาเนี่ยได้เลยข้าวแกงบุฟเฟ่59บาทแต่ใช้ของดีทั้งนั้นอย่างยำปลาทูก็ใช้ปลาทูจากแม่กล่องและกลุ่มเมนูแกงอย่างแกงสับปะรดหอยแมลงภู่ก็ใช้สับปะรดส่วนพึ่งเนื้อดีและเมนูกลุ่มต่อไปก็อร่อยไม่แพ้กันครับนี่ส่วนน้อยนะ120ใช่ไหมใช่120นะยังไม่หมดนะทีเด็ดอันนี้เป็นกลุ่มอะไรคะนี่กลุ่มอะไรคะอันนี้จะเป็นกลุ่มของทอดค่ะนี่คือ4อย่างนะของจริงมารู้กี่อย่างใช่ไหมใช่ค่ะนะมีอะไรกุ้งแพทอดนี่เนี่ยสวยมากเลยแล้วก็ไก่ป๊อปทอดก็จะหยิบเท่าไหร่ก็ว่าไปใส่จานกินกับแกงได้ทุกอย่างเลยค่ะ59จริงเหรอเนี่ยมาถึงตรงนี้ยังย้ำอยู่เลยเนี่ยกุ้งแพทอด1ครับอันนี้เป็นเมนูที่หมดไวค่ะอ๋อจะแม่นมากขายดีสุดแม่นมากใช่ค่ะเหรอเอาหลอดปุ๋งอะไรกุ้งอะไรนี่เป็นกุ้งอะไรอันนี้กุ้งเราจะเป็นกุ้งเหมือนท้องนากุ้งฝอยนาเอากุ้งท้องนาแปลว่าอะไรล่ะก็เหมือนกับชาวบ้านเขาไปทอดทำท้องนาทำกุ้งเป็นกุ้งน้ำจืดไม่ใช่เลี้ยง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 ผลจะเป็นยังไงนะของเขาจะตัวจะขาวแล้วก็อร่อยกว่าแหมมันอดมือไม่ได้อะมือไปแล้วนะมือไปแล้วนะหนูว่ามันต้องมือเหมือนกันค่ะด้วยความเป็นกุ้งอะไรกุ้งธรรมชาติใช่ไหมใช่ค่ะมาทอดเป็นแพกรอบมากเลยหอมหอมด้วยเขาเด่นวิธด้วยวิธีอะไรไหมคุณกุ้งเราก็ใช้วิธีหมักสูตรของทางร้านดูสิเห็นไหมแต่ละเมนูนะแป้งก็คือต้องหมักด้วยอร่อยมากแล้วก็ใช้พริกแกงทางร้านด้วยค่ะกุ้งอร่อยมากเลยอ่ะอันนี้มีพริกแกงด้วยเหรอฮะใส่พริกแกงนิดนึงค่ะผสมไปในแป้งเหรอใช่ค่ะผสมเหรออ๋ออ๋อใช่มันมีรสชาติเหมือนพริกแกงเลยใช่นิดนึงเพื่ออะไรให้มีรสชาติเหรอให้มีรสชาติเผ็ดนิดนึง
ลองดูนะเราเป็นตัวอย่างอยู่นะนี่เป็นบุฟเฟ่นะฮะกินไปเลยเอาให้คุ้มครับไม่จำกัดเวลาไม่จำกัดเวลา59 บาทใช่ค่ะนะเลือกเข้าไปข้าวหมดเติมข้าวแกงหมดเติมแกง120เมนูนี่เป็นแค่ตัวอย่างก็เยอะแล้วนะยังไม่หมดตรงนี้ยังมีอีกไม่คิดว่าจะมีเลยนะเนี่ยนี่คือกลุ่มน้ำพริกน้ำพริกค่ะน้ำพริกต่างๆเนาะเอาน้ำพริกอะไรกันเนี่ยตัวนี้จะเป็นน้ำพริกสุโขทัยค่ะมันคืออะไรน้ำพริกสุโขทัยเนี่ยเป็นมันประกอบด้วยอะไรมันจะมีหอมกระเทียมพริกแห้งลงไปคั่วให้หอมแล้วเราก็เอาไปตำตำแล้วเราก็มาผัดกับหมูแต่มันจะแห้งๆผัดกับหมูสับแล้วฮะผัดกับหมูสับแล้วไปผัดอีกทีนึงด้วยอีกทีนึงแล้วทีนี้ก็จะใส่พวกแบบว่ากากหมูเจียวลงไปอีกใช่ค่ะเนี่ยในกากหมูเนี่ยนะและโดยรวมก็คือรสชาติเขาจะเป็นประมาณไหนฮะคล้ายๆน้ำพริกเผาแต่เราจะมีเนื้อหมูกับกากหมูมีเนื้อหมูแล้วก็มีกากหมูให้จัดเกี๊ยวจัดหรือจัดหรือเบาจัดหน่อยด้วยเหรออันนี้จะหมดไวมากนะอันนี้หมดไวเหรอใช่ค่ะอันนี้ขายดีอันนี้ขายดีอันนี้น้ำพริกสุโขทัยเนาะแล้วคุกกับข้าวอร่อยอร่อยมากจะเอารสชาติแบบไหนคือมันได้เกี๊ยวเนื้อหมูแล้วก็มีความหลากหลายเมนูนะครั้งแรกในชีวิตที่ทานน้ำพริกสุโขทัยค่ะอร่อยมากกุ้งแพทอดกรอบอร่อยจากการใช้กุ้งฝอยผสมพริกแกงสูตรทางร้านในแป้งก่อนนำไปทอดจนกรอบส่วนน้ำพริกสุโขทัยที่หาทานได้ยากก็มีในข้าวแกงบุฟเฟ่ราคาเพียง59 บาทเท่านั้นเรียกได้ว่า120เมนูอร่อยเกินราคาจริงจริงมา120เมนูครับ59บาทบุฟเฟ่นี่ผมยังสงสัยว่าเมนูอย่างเป็นตัวอย่าง120เมนูแล้วก็เติมตลอดก็ใหม่ๆทุกเมนูเลยอ้าวแล้วอย่างนี้เมนูใหม่สำหรับรายการเราล่ะคือตอนนี้รายการปัญญา5ดาวมันต้องมีเมนูใหม่ทุกครั้งเพราะว่าท่านผู้ชมชักสนุกแล้วก็อยากจะให้มีติดตามตลอดแล้วก็ร้านนั้นเขาก็อยากจะไปอุดหนุนเมนูใหม่คุณกุ้งมีไหมมีค่ะสำหรับปัญญา5ดาวนะนี่ก็120เมนูแล้วนะพี่อันนี้จะเป็นเมนูที่121ยอดแน่ร้านข้าวแกงบุฟเฟ่ที่มีให้เลือกทานถึง120เมนูก็เยอะมากแล้วแต่ทางร้านก็ยังคิดเมนูใหม่มาเอาใจแฟนรายการอีกด้วยใช่ครับเป็นเมนูที่121คือต่อเนื่องไปเลยสำหรับรายการพี่ตาเลยค่ะว้าวยินดีเลยแล้วมันจะเป็นประเภทอะไรมีต้มมีผัดมีแกงมีทอดมีแกงมีทอดมีน้ำพริกเป็นประเภทอะไรอ่ะเราก็จะเอาเป็นกุ้งแพทอดกุ้งแพทอดก็มันก็ทอดที่หมดไวแล้วค่ะแล้วตัวนี้เอามาทำอะไรปลาดุกทอดกรอบจะหมดไวอันนี้ด้วยใช่ค่ะมันก็ไม่เกี่ยวกันเลยอ่ะไม่เกี่ยวกันคนละอย่างเลยนะมันคนละประเภทกันเลยแล้วจะทำยังไงพี่จะเอาไปทำอะไรเราก็เลยจะเอากุ้งแพทอดมาผัดพริกแกงทอดกรอบฮะกุ้งแพไม่เคยมาผัดอะไรเลยนะกุ้งแพก็เป็นกุ้งแพครับอันนี้มันสมบูรณ์แล้วถูกต้องฮะไม่เคยได้ยินแต่มาผัดเป็นพริกไอ้ปลาดุกเนี่ยนะใช่ค่ะเอาแล้วเมนูใหม่ที่121ครับผม121เป็นยังไงมาดูสินี่เหรอนี่คือเมนูใหม่นะท่านผู้ชมใช่ค่ะเหรอเฮ้ยสวยมากเลยน้ำลายสอแล้วครับตอนนี้แน่ๆเรามาดูใกล้ๆนี่ก็คือความเป็นกุ้งแพที่ทอดกุ้งแพทอดกรอบไม่เคยเห็นเขาอยู่ในสภาวะที่จะมีเครื่องแกงหรือเป็นอะไรมาคลุกเคล้าอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นนี่ก็มันอยู่ในเครื่องแกงแล้วใช่ค่ะเขายังกรอบอยู่ใช่ไหมยังกรอบอยู่ค่ะงั้นก็เรื่องเครื่องแกงก็ต้องจัดการกับความกรอบนี้ต้องแยกกันยังไงกุ้งก็ต้องทอดแยกทอดแยกแล้วเวลาเราผัดพริกแกงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ดับไฟลงแล้วเราก็เอากุ้งลงไปผัดกับพริกแกงเลยยังให้กรอบอยู่ให้กรอบอยู่โอ้โหแต่น้ำพริกแกงก็ซึมเข้าไปในกุ้งซึมเข้าไปในกุ้งโอ้โหเนี่ยนะก็เป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมลองดูใช่ไหมดีมากเลยความเป็นเครื่องพริกแกงนะแล้วก็เป็นชิ้นของกุ้งที่เป็นแพใช่ค่ะพื้นถิ่นแปลว่าอันนี้ก็จะมีอยู่ในเมนูเป็นเมนูที่121แล้วปกติเราจะต้องถามว่าราคาเท่าไหร่ไม่ถามนะครับเพราะเป็นบุฟเฟ่ครับพ่อวิมอยู่ในบุฟเฟ่59 59บาท120เมนูอันนี้เติมอีก1เป็น121 59ชิมเขาเลยดีกว่าชิมเขาเลยดีกว่าครับผมเมื่อกี้แค่หั่นก็คือกรอบแล้วอ่ะโอ้โหตัวกุ้งนี่อีกรสชาติเลยแล้วยิ่งเคี้ยวไปนะตัวความเป็นกุ้งอ่ะเป็นมีความหอมกุ้งแล้วก็ได้เท็กเจอร์ความเป็นกุ้งอีกใช่เลยอร่อยดีมากแต่ตัวพริกแกงเนี่ยมันถูกซึมไปอยู่ในตัวกุ้งเลยเนาะมันเข้าไปด้วยนี่ทั้งมันเข้าไปอยู่ในกุ้งเลยฮะกุ้งอนูเลยอะค่ะแล้วเราจะเรียกเขาว่าอะไรครับเอาชื่อใช่ไหมครับผมชื่อตั้งชื่อว่าอะไรคะกุ้งแพกรอบผัดเผ็ดว้าวก็ตรงตามชื่อเขาเลยเพราะกุ้งแพเขากรอบเหมาะอยู่แล้วแล้วก็เป็นผัดเผ็ดตามสูตรของคุณกุ้งเมนู121ถูกบรรจุอยู่ในร้านนี้แล้วกุ้งแพกรอบผัดเผ็ดชื่อร้านว่าอะไรครับชื่อร้านข้าวแกงคนเมืองบุฟเฟ่ค่ะข้าวแกงคนเมืองบุฟเฟ่ต์ปักหมุดไปได้เลยค่ะปักมาเลยเป
ิด7โมงเช้าปิดบ่าย2โมงไม่ต้องเอาแบงค์ร้อยมา59บาทเท่านั้นเองสุดยอดอร่อยมากนี่คือทั้งหมดของร้านข้าวแกงคนเมืองบุฟเฟ่นะครับก็ร้านนี้จะได้เข้าสู่ทำเนียบร้านอร่อยนะครับขอมอบให้เป็นร้านอาหารระดับปัญญา5ดาวร้านข้าวแกงคนเมืองบุฟเฟ่มอบให้ด้วยครับข้าวแกงคนเมืองร้านข้าวแกงบุฟเฟ่เติมข้าวและกับข้าวได้ไม่อั้นมีกับข้าวให้เลือกถึง120อย่างขอเชิญไปชิมเมนูใหม่ที่รวม2เมนูหมดไวอย่างกุ้งแพทอดและผัดเผ็ดปลาดุกทอดกรอบเข้าไว้ด้วยกันในเมนูเดียวกุ้งแพกรอบผัดเผ็ด